CQC 6K นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามเพื่อนก่อนว่ามีด DPX คุณลองไปเสิร์ชดูนะมีด DPX หน้าตาเป็นยังไงกับมีด Spyderco มีอะไรเทียบกันได้บ้างนะครับผมเอาจาก Spyderco ก่อนแล้วกันเอาที่มีอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็น Spyderco Tenacious นะฮะตัวที่ต่างกันก็คือโลหะนะครับเหล็กของ DPX ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น D2แล้วไม่ก็เป็นพวกสลิปเนอร์อะไรพวกนี้ก็คือเหล็กที่คุณภาพดีนะอันนี้จะเป็นสไปเดอร์โก้นะส่วนพวกสไปเดอร์โก้จะเป็นเหล็กแฟชั่นนี่คือความแตกต่างของสองแบรนด์สไปเดอร์โก้จะเน้นเหล็กหลายๆเบอร์ผลิตหลายประเทศนะฮะแล้วก็ออกมาโมเดลหลายรุ่นก็คือออกมาแค่มีดใช้งานน่ะเพราะฉะนั้นความหนาก็จะประมาณนี้มันจะไม่มากกว่านี้แล้วก็ไม่น้อยไปกว่านี้นะครับประมาณสัก 3-4 มิลเนี่ยประมาณ3มิลความหนาก็จะประมาณนี้เซตอัพมาประมาณนี้เนื่องด้วยของน้ำหนักโลหะแล้วก็เรื่องของแบรนด์สินค้านะครับแต่ถ้าเป็นของ DPX เขาเน้นใช้งานเพราะนั้นเหล็กมันจะหนาตึกตักเลยฮะ5-6มิลได้หนากว่านี้2เท่าอ่ะมีดมันจะหนาครับแล้วก็เน้นใช้งานเน้นลุยมาแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของบริษัทของพวกเนี้ยถ้าถามว่าเทียบกันได้ไหมผมว่าเทียบกันไม่ได้เลยมันคนละคอนเซ็ปต์กันมันเหมือนคุณเทียบคุณเทียบรถกระบะสายรถกระบะกับสายรถซีดานมันคนละคลาสน่ะจะหาเทียบชนคู่กันมันชนยากไงชนมากเต็มที่นะก็แคมรี่4ประตูกับวีโก้4ประตูแต่มันก็เทียบกันไม่ได้อะมันคนละตลาดกันนะฮะเพราะว่าไอ้แบรนด์นี้มันเป็นแฟชั่นไงมันเหมือนออกตลาดลักซ์ซูรี่ออกแคมรี่ออกเล็กซัสมาส่วนพวกนั้นมันก็จะเป็นพวกรถจี๊ปพวกออฟโรดพวกฟอร์ดอะไรพวกนั้นน่ะมันคนละทางกันน่ะถ้าเทียบกันตรงๆคงเทียบกันไม่ได้แล้วเทียบไม่ได้อย่างนี้ทำไงอ่ะกูก็ซื้อแม่งทั้ง2ยี่ห้อนั่นแหละเอ้ากูซื้อ2ยี่ห้อแพงก็ทำอย่าให้มันแพงสิมึงก็หาเงินไปซื้อให้ได้อ่ะใช่มั้ยหาวิธีการไปซื้อให้ได้สิพอคุณได้วิธีการปุ๊บคุณได้เงินมาแล้วคุณค่อยมาตัดสินใจว่าจะซื้ออันไหนดีแต่ถ้าไม่มีเงินเลยมันจะแพงไปหมดนะหาวิธีดูนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนั่นแหละนี่มันคือจากการคอนเซ็ปต์ในการออกแบบมันไม่เหมือนกัน